ในวันทุ่งชาติไทยนะครับนี้เราได้ขออนุญาตเรียนนะครับในขณะของทุ่งชาติขออนุญาตว่าตอนผมต้องเก็บคุณจะไม่เจอทุ่งชาติและทุ่งชาติไทยมือลงออกถึงความจงรักภักดีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและโดยเฉพาะในวันที่28กันยาของทุกปีเราได้รับองค์พระราชทานคือองค์ชาติไทยซึ่งวันนี้ขบวนสิ่งของบริจาคนะครับผมจะเข้าสู่พิธีการต่อโอ้ไม่หมดไม่หมดต้องอีกต้องอีกมีวงเข้ามาหน่อยนึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับที่คนบำเหน็จบำรุงของเรานะครับนะครับโรงเรียนบำเหน็จดำรงวิทยาคมนะครับเมื่อวานนี้ก็รวมทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังสามารถช่วยเหลือที่น้องครับผมอันนั้นหนึ่งสามขอขอบคุณทีมนะครับแล้วก็ชื่อว่าเป็นที่สร้างพลังใจครับสร้างพลังใจสร้างฝันให้พี่น้องผู้ประสบภัยได้ยินพลังที่ต่อสู้ต่อครับไปที่เราคุยกับทุกใจของที่นั้นขอขอบคุณจริงครับขอบคุณครับให้โอกาสในความหวังดีของมูลนิธิทุ่งชัยซึ่งเป็นงานเริ่มต้นในการขอรับบริจาคศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งอำเภอบำเหน็จตรงด้วยทุกภาคส่วนนั่นแหละนะฮะเราทำหน้าที่ในนามของรัฐการมูลนิธิทุ่งชัยนะครับให้เป็นผลประโยชน์สำหรับพี่น้องที่ได้ตกทุกข์ได้ยากเราได้รับน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องหลายเลยไม่ใช่เฉพาะบำเหน็จตรงเลยนะมันจะมีเทพสถิตจะมีหนองบัวละเวนะครับมีด่านน้ำทอดจัดจุลัดนะครับเรารวบรวมตรงนี้ได้ปล่อยไปแล้วในช่วงตอนเช้าเนี่ย2คันรถพ่วงแล้วเหลืออีก2คันรถพ่วงนี่เราจะไปจังหวัดหนองคายนะครับเราจะไปจังหวัดหนองคายเป็นทีมที่ได้ปล่อยไปในเช้าทําพิธีปล่อยตอนเช้านี้จะไปจังหวัดลำปางนะครับต้นรับก็คือมหาวิทยาลัยสงฆ์ของจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็